สาวๆมีอะไรกันหรือเปล่านี่รถคุณหรอคืนนี้600เดิมเป็นแค่ฟาสต์ฟู้ดแต่เห็นคุณหรอเดี๋ยวฉันลดราคาให้ฉันไม่ต้องการเงิน600ตราบใดที่คุณพาฉันไปเที่ยวด้วยรถคันนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมในการได้ค้างคืนกับหนุ่มหล่ออย่างคุณสาวๆฉันคิดว่าคุณอาจเข้าใจผิดฉันไม่ต้องการพักค้างคืนหนุ่มหล่อคุณยื่นข้อเสนอเองแล้วทำไมต้องแกล้งทำเป็นเราไม่ได้ขาดเงินเหมือนกันความต้องการของคุณสูงเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันรู้สึกร้อนเลยเจ็บเครื่องดื่มไป 2-3 แก้วแล้วปล่อยรถทิ้งไว้ตรงนี้เฉยๆสาวๆเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงไงงั้นมาเพิ่มเพื่อนในวีแชทกันหากคุณต้องการในอนาคตคุณสามารถติดต่อหาฉันได้นะขอโทษนะแต่วีแชทฉันเต็มแล้วนะเฉียนเหลียงนี่ก็ผ่านมานานแล้วที่เพื่อนร่วมชั้นไม่ได้เข้ามารวมตัวกันดังนั้นฉันจึงจองโต๊ะที่จินซารีสอร์ทไว้มาเจอกันที่สุดสัปดาห์นี้นะเฉียนเหลียงเขาคือศัตรูตัวฉกาจของฉันตอนเรียนมหาลัยไม่ใช่เหรอเอาละในเมื่อนายดูแลธุรกิจของฉันฉันจะไม่ยอมไปร่วมงานเลี้ยงด้วยก็ได้คุณจางมาแล้วเรื่องดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วเชิงต้าหลงยินดีที่จะมอบธุรกิจทั้งหมดของโรงพยาบาลหลงเหมยให้กับบริษัทของคุณเฉินจุนและชดเชยให้เธอ150ล้านหยวนนะครับแต่มีเงื่อนไขคุณต้องปรากฏตัวเมื่อลงนามในข้อตกลงการโอนธุรกิจบอกเขาว่าฉันไม่มีเวลาแค่เขาเดินเฉิงจุนๆเซ็นสัญญาก็พอแล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยนายต้องให้เขารู้ว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะสร้างเงื่อนไขและปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราเท่านั้นเข้าใจแล้วครับถ้าคุณยางไม่อยากเจอเขาผมจะปฏิเสธเขาโดยตรงนี่คือแผนการเพิ่มทุนเพื่อซื้อไฮโกสโตรบริษัทการค้านำเข้าและส่งออกปินไห่หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการหลงเหลียนซูเปอร์มาร์เก็ตจะหาวิธีอื่นในการตอบโต้ในธุรการจัดซื้อในต่างประเทศหากคุณยังคงไปในทิศทางนี้แม้ว่าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จคุณก็มาถูกทางอย่างแน่นอนถ้าอยากสำเร็จตามแผนจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าเงินทุนของคุณถึง 51% คุณต้องจ่ายเงินประมาณ 1.551,000 ล้านหยวนนะครับหลังจากหักเงิน 1,000 ล้านจากบริษัทการค้านำเข้าและส่งออกเป็นไห่ฉันยังต้องเตรียมเงิน551ล้านเพื่อทำตามแผนการถือครองของฉันให้เสร็จสิ้นแต่บัญชีส่วนตัวผมแค่430ล้านถ้าไม่จำนองอาคารการเงินก็ดูเหมือนจะไม่มีเงินพอคุณเตรียมงานเบื้องต้นก่อนแล้วฉันจะพิจารณาว่าจะนำแผนเฉพาะไปใช้ยังไงเข้าใจแล้วครับคุณจางธนาคารเพื่อการลงทุนเซิงจินสาขาไห่เฉิง3ปีหลังจากการสำเร็จการศึกษาในที่สุดฉันก็มีโอกาสที่จะแก้แค้นตอนนี้ฉันเป็นรองประธานสาขาไห่เฉิงของธนาคารเพื่อการลงทุนเซิงจินในที่สุดฉันก็จะสามารถเอาชนะนายได้เพื่อนร่วมชั้นหยางเฉินเฉินเหลียงครั้งนี้ฉันไม่เพียงต้องการชนะเท่านั้นแต่ยังต้องการชนะอย่างวิเศษและคืนความอับอายทั้งหมดที่ฉันเคยได้รับเมื่อครั้งก่อนด้วยทางเข้าชุมชนแห่งหนึ่งระยะทางจากตัวเมืองถึงตัวเมืองกว่า80กิโลเมตรการได้รับลมท้ายถือว่าคุ้มมากหนุ่มล่ะคุณเป็นคนขับรถออนไลน์เต็มเวลาหรือเปล่าใช่ครับไม่ต้องกังวลผมเป็นมืออาชีพนะครับฉันเห็นว่าทักษะการขับรถของคุณดีมากดังนั้นเมื่อคุณขับรถทุกวันคุณเคยคิดที่จะสละเวลาและชื่นชมแม่น้ำและภูเขาเหล่านี้ไหมผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนผมจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตเมื่อผมเกษียณเพื่อสนุกกับชีวิตมีบางสิ่งที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้เมื่อคุณเกษียณงานฉันเชื่อฟังหยินฉีได้โปรดเพิ่มเพื่อนฉันด้วยฉันต้องการเพื่อนร่วมทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ตอนแรกที่ฉันเห็นคุณฉันรู้ได้เลยว่าคุณแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือผมยอมรับว่าผมแข็งแกร่งแต่คงไว้ใจไม่ได้ถ้าเจอคนสวยระดับคุณมันคงอันตรายมากสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าความมีเหตุผลของพวกเขาจะเอาชนะความต้องการได้คุณเป็นคนตรงมากคนอื่นชอบแกล้งเป็นสุภาพบุรุษแต่จิตใจสกปรกแต่คุณซื่อสัตย์มากกว่าพวกเขาขอบคุณนะหนุ่มหล่อเอาไว้เรามานัดเจอกันเวลาว่างนะแล้วเจอกันนะจางหยางฉันเพิ่งมาถึงเลยตอนนี้นายอยู่ที่ไหนพี่เฉินพี่รออยู่ที่ประตู
ฉันจะไปรับพี่แล้วไม่กินได้ทีต่อมาพี่เฉินฉันอยู่ทางนี้เอาล่ะพาฉันเข้าไปสิเดี๋ยวก่อนฉันขอบอกเรื่องบางอย่างกับพี่ตอนที่ไม่มีคนก่อนนะเกิดอะไรขึ้นมันลึกลับมากเลยเหรอคราวนี้เฉินเหลียงเตรียมตัวมาอย่างดีขับรถหรูและพาเลขาหญิงมาด้วยเขาต้องการแสดงตำแหน่งงานและก็รายได้ของเขาแน่ๆตอนนั้นพี่กับเขามีความคับข้องใจกันมากแล้วผมกังวลว่าเขาอาจจะจงใจทำให้พี่อับอายด้วยการวางแผนบางอย่างในงานเลี้ยงครั้งนี้นะเขาคงไม่อยากไร้เดียงสาขนาดนั้นใช่ไหมเขาจะจัดเกมพิเศษมาอวดฉันเหรอพูดยากแต่เขาแสดงออกต่อหน้าเราทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจนะสังเกตให้ดีเวลาผ่านไปไม่อย่างนั้นนะพี่อาจจะตกเป็นเป้าหมายได้นะครับฉันดีใจนะที่นายมาบอกเรื่องนี้กับฉันถ้าเขาชอบอวดเราก็ปล่อยให้เขาอวดไปฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วพี่เฉินคุณมาถึงแล้วตอนนั้นเขาคือคนรักในฝันของฉันจริงๆแต่เขายังหล่อเหมือนเดิมอีกด้วยสวัสดีทุกคนไม่เจอกันนานเลยเฉินเหลียงเข้าใจผู้คนดีกว่าฉันและเขายังรู้วิธีจัดเกมเพื่อให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งฉันรู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อนายพูดแบบนี้นายหมายความว่าฉันกำลังก้าวข้ามเกินขอบเขตของฉันหรือเปล่าจะเป็นไปได้ยังไงในอดีตนายและโจอยู่มีหน้าที่จัดกิจกรรมในมหาลัยและฉันแค่ต้องออกคำสั่งตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ดีเหรอแต่ตอนนี้พี่เลี้ยงเป็นรองประธานธนาคารเพื่อการลงทุนและมีเงินเดือนปีละ5 ล้านเลยนะครับแฟนของเขาเป็นลูกสาวของ CEO เขาเป็นเพียงผู้ชนะในชีวิตจริงโจอยู่ก็ไม่เท่าไรหรอกความสำเร็จในปัจจุบันของพี่เฉินต้องสูงกว่าของฉันแล้วตอนนี้พี่เฉินกำลังทำงานอะไรอยู่นะฮะหยางเฉินบังเอิญจังเลยเราเจอกันอีกแล้วที่แท้นายก็มางานรวมตัวของเพื่อนสมัยเรียนและรับออเดอร์จากฉันใช่ไหมออเดอร์เหรอใช่แล้วฉันเป็นคนขับรถออนไลน์เนี่ยแล้วนายจะกลับประมาณกี่โมงน่าจะบ่าย 3ถ้างั้นอย่าลืมมารับฉันด้วยเราจะกลับด้วยกันเขาเป็นเพียงแค่คนขับรถออนไลน์เหรอมันทำให้ฉันอยากหัวเราะดังๆเลยล่ะความสามารถที่ครูและเพื่อนร่วมชั้นต่างชื่นชมเขาในสมัยนั้นแต่ตอนนี้เขากลับเป็นแค่คนขับรถออนไลน์เท่านั้นเนี่ยพี่เฉินทำไมพี่ถึงมาเป็นคนขับรถออนไลน์ระยังไงพี่ก็เป็นศิษย์ที่จบจากการศึกษามหาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์อันดับต้นๆเชียวนะฉันคิดว่าการเป็นคนขับรถออนไลน์เป็นเรื่องดีฉันไม่จำเป็นจะต้องทำงานล่วงเวลาและฉันยังสามารถใช้เวลาได้ตามต้องการและยังมีอีกหลายๆเหตุผลมันสบายกว่านายที่พี่เฉินพูดมาก็ไม่มีอะไรผิดเลขาฉันมาแล้วห้องส่วนตัวน่าจะจัดเสร็จแล้วเราไปดื่มชาและพูดคุยเรื่องเก่าๆกันเถอะนะรองประธานเฉินฉันได้เตรียมการทั้งหมดแล้วและสามารถไปที่ห้องส่วนตัวได้เลยเอาละไปกันเถอะงั้นนายไปที่ห้องส่วนตัวกันก่อนเถอะฉันอยากจะเดินเล่นดูสักหน่อยเดี๋ยวฉันตามเข้าไปนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่จินซานรีสอร์ทดังนั้นฉันจะถือโอกาสนี้ลองตรวจสอบดูพี่เฉินอย่าเพิ่งรีบไปฉันยังคิดอยู่ว่าจะไปเดินด้วยกันและดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตราบใดที่วันนี้ทุกคนสนุกฉันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองพี่เหลียงจะดีมากเลยขอบคุณพี่เหลียงเอาละงั้นไปกันเถอะพายเรือตกปลาขี่ม้าและยิงธนูดูเหมือนว่าผู้จัดการของจินซารีสอร์ทกำลังคิดหาวิธีดึงดูดนักท่องเที่ยวจริงๆเราไปตกปลากันไหมถ้าเราจับได้3 ตัวเราก็สามารถเลือกปลามาตัวหนึ่งมาทำอาหารให้เรากินได้ฉันคิดว่ามันค่อนข้างน่าสนใจปลาที่นี่มีอะไรดีถ้านายอยากกินฉันจะให้เลขาของฉันไปเอาปลาจากทะเลสาบว่านเต๋ามาให้ดีกว่าวันนี้เป็นการรวมตัวที่หายากฉันจึงขอเชิญทุกคนไปปลาที่นั่นมีราคาแพงมากปลาธรรมดา1 ปอนด์มีราคาหลายร้อยหยวนและปลาตัวหนึ่งหนักหลาย10 ปอนด์ดังนั้นจึงไม่ควรมีราคาหลายพันหยวนพี่เลี้ยงพี่สุดยอดมากเลยทำไมถึงพูดแบบนั้นเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจพี่เฉินดูอะไรอยู่เนี่ยพี่ก็อยากตกปลาด้วยอย่างนั้นเหรอถ้าจะตกปลาก็แค่เช่าอุปกรณ์ตกปลาเดี๋ยวฉันออกค่าใช้จ่ายให้ว
วันนี้ทุกคนแค่จำคำนี้ไว้เที่ยวให้สนุกและกินให้อิ่มเดี๋ยวฉันจ่ายให้ไม่ละทักษะการตกปลาของฉันไม่ดีโดยทั่วไปฉันไม่รู้ว่าต้องตกปลายังไงฉันเลยยืนดูพวกเขาตกปลานะพี่ลองทำดูถ้าพี่ไม่รู้วิธีชีวิตคนเราก็ต้องกล้าลองฮึ่มฮัลโหลชีชีมีอะไรหรือเปล่าบอสหยางคุณจางเพิ่งโทรมาบอกว่าธนาคารเพื่อการลงทุนเซิงจินต้องการลงทุนในจินซารีสอร์ทและเขาให้ถามว่าเราต้องการขายหุ้นบางส่วนไหมเขาได้ร่วมมือกับประธานเซิงจินและมาที่จินซารีสอร์ทเพื่อตรวจสอบและความตั้งใจในการลงทุนของเขาสูงมากเลยธนาคารเพื่อการลงทุนเซิงจินนั่นคือที่ทำงานของเขาไม่ใช่เหรอโอเคฉันเข้าใจแล้วประธานธนาคารเพื่อการลงทุนเซิงจินสาขาไห่เฉิงหัวหน้าคนปัจจุบันของเฉินเหลียงเหลียงเสี่ยวหยุนนี่มันรถของประธานติดการกันไม่ใช่เหรอฉันจำได้ว่านี่คือเลขทะเบียนรถที่เฉินจืดเฉาเอาให้ฉันดูก่อนหน้านี้ฉันอยากทำความรู้จักกับเขามาโดยตลอดเลยแมรี่ไปที่ออฟฟิศบริหารลานจอดรถแล้วถามว่าเจ้าของรถคันนี้อยู่ที่ไหนเข้าใจแล้วค่ะ10นาทีต่อมาทางเข้าจินซานรีสอร์ทคุณเหลียงนี่คือภาพที่ถ่ายจากกล้องลานจอดรถค่ะไม่คิดว่าเขาจะอายุน้อยขนาดนี้ทำตามแผนตามหาเขาเธอต้องไปหาเขาก่อนเวลาอาหารกลางวันระหว่างนี้ฉันจะไปเดินสำรวจด้วยตัวเองค่ะรีสอร์ทใหญ่ๆแบบนี้แถมคนยังเยอะมากอีกด้วยแล้วฉันจะไปหาเขาได้จากที่ไหนผู้หญิงคนนี้ชอบสร้างปัญหาให้ฉันจริงๆเป็นอะไรไปนายไม่มีความสุขเลยตั้งแต่ได้ยินว่าฉันเป็นคนขับรถออนไลน์นายคงไม่ดูถูกฉันหรอกใช่ไหมไม่แน่นอนน่ะพี่เฉินอย่าเข้าใจฉันผิดนะฉันแค่คิดว่าตอนเรียนพี่ในมหาลัยเก่งมากเลยแล้วฉันคิดว่าพี่จะมีอนาคตที่สดใสแน่นอนช่องว่าในใจฉันใหญ่เกินไปและฉันก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยนะฉันดีใจมากที่นายคิดมากแทนฉันแต่ฉันไม่คิดว่านายจะต้องมองโลกในแง่ร้ายขนาดนี้ชีวิตคนเราเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแค่ใช้เวลาให้เต็มที่และสนุกไปกับสิ่งที่เรามีก็พอเข้าใจแล้วรองเฉินคุณมาทำอะไรที่นี่นะแปรี่ทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่คุณเหลียงก็มาอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นและฉันก็มากับคุณเหลียงเพื่อตรวจสอบมูลค่าการลงทุนของรีสอร์ทแห่งนี้เธอขอให้ฉันตามหาเจ้าของตึกการเงินโดยที่เหลือเธอก็จะจัดการเองคุณเหลียงถ้าผมรู้ว่าคุณจะมาในวันนี้ผมคงจะมากับคุณด้วยนะครับพอดีฉันตัดสินใจมาดูนาทีสุดท้ายถ้าจะลงทุนที่นี่ก็ต้องมีความเข้าใจโดยทั่วไปด้วยผมจะแนะนำให้คุณเหลียงได้รู้จักทั้งหมดนี่คือเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยของผมนะครับแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนพายเรืออยู่ในทะเลสาบแต่พวกเขายังไม่ขึ้นมาเลยนะครับเอาล่ะพวกนายไปทำกิจกรรมต่อเถอะฉันจะคอยดูต่อไปผมจะไปกับคุณนะครับไม่ต้องนายมาพักผ่อนกับเพื่อนของนายไม่ใช่เหรอเรื่องนี้ฉันจัดการเองคุณเหลียงถ้างั้นเอาแบบนี้เที่ยงนี้เราประทานอาหารด้วยกันไหมครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้คุณจางมาที่นี่ฉันกำลังรอที่จะไปทักทายเขาสวัสดีค่ะคุณจางคุณเหลียงคุณมาถึงเร็วมากเลยผมเพิ่งเห็นว่าคุณหยางที่ซื้อบริษัทของผมก็มาเที่ยวเล่นที่นี่ด้วยหากธนาคารเพื่อการลงทุนเซินจินต้องการจะลงทุนคุณคุยกับผมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับผมว่าตอนนี้คุณไปคุยกับคุณหยางดีกว่านะครับเยี่ยมเลยค่ะถ้างั้นรบกวนคุณจางด้วยค่ะฉันอยากทานข้าวด้วยกันกับเขาแล้วค่อยคุยกับเขาค่ะครับคุณหยางผมเพิ่งโทรหาคุณอยู่เธอบอกว่าคุณมาที่นี่ที่จินซารีสอร์ทด้วยตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับผมมีลูกค้าที่ต้องการพบคุณนะครับท่านพายเรืออยู่ในทะเลสาบและกำลังจะขึ้นฝั่งแล้วล่ะคุณหยางกำลังพายเรืออยู่ครับแต่อีกไม่นานเขาก็จะขึ้นฝั่งแล้วไปยืนรอกันเถอะครับได้ค่ะคุณเหลียงทำไมคุณกลับมาอีกครั้งล่ะครับเรามีแขกคนสำคัญรออยู่วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ต้องกังวลเรื่องงานหรอกเข้าใจแล้วครับถ้าคุณต้องการอะไรก็เรียกผมได้เลยนะครับทำไมสองคนนั้นถึงยังไม่เลิกพายเรือกันอีกนี่ทั้งสองคนจะเย็นมากเลยพวกเขาทำให้เราหลายคนรอนานมากฉันเหนื่อยเกินไปถ้าพายเรือต่อไปไม่ไหวแล้วคุณหยางคุณพายเรือเก่งมากเลยครับมาครับ
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะบอสที่อยู่ข้างคุณเลี้ยงเรียกหยางเฉินว่าคุณหยางอย่างนั้นเหรอคุณคือคุณหยางที่คุณจางพูดถึงสินะคะบังเอิญจริงๆเขาเป็นเจ้าของตึกการเงินไห่เซินที่ฉันกำลังตามหาไปเป็นได้ยังไงอ่ะคุณขับรถออนไลน์จะมีอุตสาหกรรมใหญ่ขนาดนี้อยู่ในครอบครองได้อย่างไรพี่เฉินเขาเรียกพี่เฉินว่าคุณหยางหรือเปล่าใช่ฉันบอกนายแล้วไม่ใช่หรอว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ดังนั้นอย่ามองโลกนี้แง่ร้ายมากนะพี่เฉินพี่เก่งเรื่องการซ่อนตัวมากพี่จงใจปล่อยให้เฉินเหลียงอวดตัวแล้วทำให้เขาอับอายอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายมากแต่ฉันชอบนะนี่แหละสิ่งที่พี่เฉินควรจะเป็นแบบนั้นน่ะคุณจางไม่เจอกันนานเลยนะใช่ครับคุณหยางผมจะแนะนำให้รู้จักนี่คือคุณเหลียงเสี่ยวหยุนประธานธนาคารเพื่อการลงทุนเซินจินพวกเขาต้องการลงทุนในจินซารีสอร์ทเรามาที่นี่เพื่อตรวจสอบนะครับคุณหยางฉันตามหาคุณลำบากมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณเหลียงผมต้องขอโทษด้วยจริงๆเมื่อครู่ผมเหนื่อยมากจากการพายเรือติดทะเลสาบเลยกลับมาช้านิดหน่อยเลยต้องทำให้ต้องรอนานนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นฉันขอโทษที่ทำให้รอนะคุณหยางคุณรู้จักเฉินเหลียงและคนอื่นๆด้วยหรอคะครับเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นในสมัยเรียนมหาลัยนะครับเฉินเหลียงกลับมาจากต่างประเทศและได้งานเป็นรองประธานที่ซานจินวันนี้เขาเชิญเพื่อนร่วมชั้นมารวมตัวกันด้วยนะครับเฉินเหลียงเนี่ยเมื่อนายรู้จักคุณหยางทำไมไม่บอกฉันล่ะผมไม่รู้ว่าคุณกำลังตามหาอะไรอ่ะคุณเหลียงและเขาเป็นคนขับรถออนไลน์เขาเป็นคุณหยางได้ยังไงหุบปากนายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรขอโทษคุณหยางเร็วเข้าคุณเหลียงอย่าโกรธผมเลยนะครับผมแค่ถามนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถออนไลน์จริงๆนะนายกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรนายไม่รู้หรอว่าตึกสำนักงานของเราที่เช่าอยู่เป็นของคุณหยางนะครั้งนี้ฉันมาตรวจสอบจินซานรีสอร์ทและฉันก็อยากหาเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนกับคุณหยางด้วยสถานที่ที่นายยืนอยู่ตอนนี้ก็เป็นของคุณหยางนายเข้าใจไหมอะไรนะรีสอร์ทแห่งนี้เป็นของหยางเฉินจริงๆอย่างนั้นหรอเนี่ยคุณเลี้ยงไม่จำเป็นจะต้องเข้มงวดขนาดนั้นและสิ่งที่เฉินเหลียนพูดก็ถูกต้องผมชอบงานขับรถออนไลน์มากตอนที่ผมไม่มีอะไรทับนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องโทษเขาหรอกฉันเข้าใจแล้วค่ะคุณหยางได้มาถึงจุดสูงสุดตั้งแต่อายุยังน้อยและตอนนี้กำลังหาประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มที่ในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นของเราการมีคนที่โดดเด่นแบบนี้เราจะได้มีอะไรอวดตอนเรากลับบ้านแล้วใช่แล้วหยางเฉินนายสุดยอดมากเลยอ่ะไม่นี่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะทำไมเขาถึงมีทุกอย่างได้โดยไม่ต้องทำงานหนักล่ะและถึงแม้ว่าฉันจะทำงานหนักมากแต่ฉันก็ยังพ่ายแพ้ต่อเขาล่ะเนี่ยผมว่าข้างนอกค่อนข้างร้อนไปห้องส่วนตัวคุยกันเถอะครับจริงค่ะคุณหยางคุณช่วยไปทานอาหารกับฉันหน่อยได้ไหมขอโทษนะตอนนี้คงยังไม่ได้หรอกครับวันนี้ผมนัดเพื่อร่วมชั้นเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าแล้วนะและเฉินเหลียงก็สั่งปลาแล้วด้วยปลาจากทะเลสาบว่านตามาแล้วนะครับเราจะกินปลาที่เขาสั่งมาเป็นอาหารเที่ยงนะครับฉันจะไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมประธานถึงจ้องฉันอีกแล้วล่ะใช่แล้วคุณเหลียงและคุณเฉินก็ควรกินข้าวด้วยกันนะคุณหยางผมสงสัยว่าสะดวกไหมนะครับคุณหยางฉันสงสัยว่าคุณจะสะดวกไหมนี่คืออาหารที่จัดโดยเฉินเหลียงเขาไม่เป็นอะไรถ้าเขาคิดว่ามันโอเคผมไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นหรอกครับขอบคุณคุณหยางสำหรับคำชมถ้างั้นเราไปที่ห้องส่วนตัวกันเถอะค่ะว้าวไม่คิดแล้วว่าพี่เฉินจะเป็นคนใหญ่คนโตขนาดนี้เขาก็ชอบไปแสดงออกถึงความเฉียบคมของเขาพี่เฉินชอบมีนิสัยแบบนี้ไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนเขาก็ชอบจะไม่แสดงออกถึงความเฉียบคมของเขาไอ้คนพวกนี้พึ่งพาไม่ได้เลยตอนแรกพวกเขาเอาแต่ประจบชั้นทีละคนพอมาตอนนี้ทำไมพวกเขากลับมาทำตัวแบบนี้แม่งเอ้ยคุณเหลียงผมหวังว่าคุณจะทานอาหารให้อร่อยนะครับคุณหยางอยู่ที่นี่ทำไมนายถึงเคารพฉันก่อนล่ะถึงแม้ว่าลูกสาวของฉันขอให้ฉันมอบตำแหน่งรองประธานให้นายแล้วแต่นายจะไม่เข้าใจวิธีขั้นพื้นฐานแบบนี้ได้ยังไงอย่าพี่เฉินผมขออวยพรด้วยแก้วนี้นะครับเราทุกคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันไม่จำเป็นจะต้องสุภาพขนาดนั้นแค่ดื่มก็พอแล้ววันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการลงทุนในจินซารีสอร์ทตอนนี้นายมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหยางเฉินแล้วทำไมนายถึงไม่แสดงความสามารถของตัวเองล่ะหยางเฉินตอนที่เรียนมหาลัยนายเก่งกว่าฉันอยู่ตลอด
และตอนนี้นายทำตัวเหินห่างต่อหน้าฉันมากตัวละครของนายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเลยเหรอเฉินเหลียงนายนี่มันโง่จริงๆทำไมฉันถึงมีลูกน้องที่โง่แบบนี้นะคุณหยางฉันขอโทษมันไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากไว้หน้าคุณแต่ลูกสาวฉันอายุเพียง19ปีและเธอก็รับฟังเขาในทุกสิ่งในฐานะที่ฉันเป็นแม่ฉันจะไม่โกรธได้ยังไงพูดตามตรงฉันไม่พอใจกับเขามานานแล้วดังนั้นฉันแค่ผมเข้าใจคุณเหลียงแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณสามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาส่วนตัวมันคงไม่เหมาะที่จะมีเรื่องต่อหน้าผมอีกอย่างเขายังคงเป็นเพื่อนร่วมชั้นของผมคุณเหลียงคุณหุนหันเกินไปถ้างั้นเพื่อการลงโทษคุณต้องดื่ม3แก้วเอาเลยดื่มไวน์3แก้วรวดเดียวแล้วก็คุยกับคุณหยางใช่มันเป็นความผิดของฉันฉันจะลงโทษตัวเองด้วยการดื่มไวน์3แก้วเพื่อชดใช้คุณหยางโปรดลืมเรื่องที่ฉันทำไปด้วยพี่คือไอดอลของฉันจริงๆพี่สุดยอดเลยดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเขาเชื่อฟังประธานธนาคารเพื่อการลงทุนคุณจางผมเห็นรถของคุณแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับนะคุณอยู่ที่จินซารีสอร์ทด้วยเหรอผมกำลังคุยเรื่องความร่วมมือกับลูกค้าแล้วบังเอิญเห็นรถของคุณและรถอีกคันอยู่ใกล้ๆเป็นรถของคุณเหลียงประธานธนาคารเพื่อการลงทุนเซิงจินเรากำลังหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของพวกเราด้วยเราได้ตกลงแนวรายละเอียดของความร่วมมือแล้วแต่เรายังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายนะครับคุณคิดว่าผมควรจะไปหาคุณก่อนหรือว่าโทรหาคุณเหลียงแล้วไปพบเธอดีครับนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมคุณเหลียงที่คุณพูดถึงเนี่ยกำลังทานอาหารอยู่กับฉันอยู่พอดีเลยฉันอยู่ที่ห้องส่วนตัว888คุณมานี่สิเธออยากคุยกับฉันเกี่ยวกับการลงทุนในจินซารีสอร์ทเนี่ยบังเอิญจังเลยอ่ะผมจะไปที่นั่นในไม่ช้านะครับทนายจังทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะผมกำลังปรึกษาเรื่องความร่วมมือกับลูกค้าคนหนึ่งพอเดินผ่านมาก็บังเอิญเห็นรถของคุณหยางผมเลยเข้ามาทักทายนะครับแต่ไม่คิดเลยว่าคุณเหลียงจะกำลังทานอาหารกับคุณหยางดังนั้นผมจึงแวะมาทักทายคุณสองคนทนายจางรู้จักกับคุณหยางด้วยเหรอ ใช่ครับคุณหยางคือผู้ถือหุ้นอันดับ3ของบริษัทของเรานะครับหยางเฉินมีภูมิหลังมากน้อยขนาดไหนถึงสามารถเอาชนะบริษัทกฎหมายชั้นนำได้แค่เงินไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้พี่เฉินพี่จะเป็นพระเจ้าในใจพวกเราตลอดไปน่าเสียดายทำไมนายไม่รีบเชิญจางเซียงมาร่วมทานอาหารเย็นล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมเธอถึงมองมาที่ฉันอีกแล้วล่ะเนี่ยเฉินเหลียงฉันขอเพิ่มที่นั่งเสริมได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วพนักงานเสิร์ฟเพิ่มที่นั่งหน่อยเสี่ยวเอ้อคุณหยางเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3และเป็นเพื่อนเก่าของรองประธานเซินจินของเราดังนั้นฉันจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญาอีกต่อไปเพียงทำตามสิ่งที่ทนายจางพูดพวกเขาล้วนเป็นคนของเราขอบคุณคุณเหลียงทางการผมจะมอบแก้วนี้ให้กับคุณเหลียงคนเดียวในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นตัวของตัวเองเวลามีโครงการดีๆก็ต้องคิดถึงกันคุณเหลียงหมายความว่าธนาคารเพื่อการลงทุนเซินจินต้องการลงทุนในจินซารีสอร์ทใช่ไหมใช่แล้วฉันเดินดูรอบๆรีสอร์ทแล้วฉันรู้สึกว่าจินซารีสอร์ทมีเสน่ห์มากกว่ารีสอร์ทอื่นๆจริงๆแม้ว่าเราจะยังสูญเสียเงินอยู่แต่ฉันหวังว่าคุณหยางจะทนความเจ็บปวดและแบ่งส่วนแบ่งให้เราได้และคุณเหลียงต้องการใช้เงินเท่าไหร่เพื่อแลกกับหุ้นจำนวนเท่าไหร่70ล้านแลกกับหุ้น 49% ค่ะมันคงไม่ดีเท่าไหร่100ล้านสำหรับหุ้น 49% หรือว่า70ล้านสำหรับหุ้น 35% ผู้ชายคนนี้คงโหดร้ายเกินไปถึงได้ขอราคาสูงขนาดนี้ราคาของคุณหยางสูงเกินไปเราจะให้เบี้ยประกันจำนวน1ไปแล้วแต่ราคาที่คุณเสนอนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าซึ่งสูงมากเกินไปมันไม่สูงขนาดนั้นที่นี่มีข้อดีด้านสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติตราบใดที่พัฒนาเชิงลึกก็จะกลายเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงไปไกลอย่างแน่นอนนี่หมายความว่าราคาที่ผมขอสูงเกินไปอย่างนั้นเหรอราคาเสนอขายของคุณอย่างสูงเกินไปมากสุดคือ70ล้านเพื่อแลกกับหุ้น 40% นี่คือสิ่งสำคัญที่บริษัทเรายอมรับได้ฉันหวังว่าคุณหยางจะพิจารณาข้อเสนอของฉันอย่างรอบคอบเพราะความจริงใจของฉันฉันใช้เพียง45ล้านเพื่อซื้อรีสอร์ทและฉันก็ทำเงินได้มากมายในราคาของเหลียงซิ่วหยุนแล้วอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้คุณเหลียงกับผมค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งดีกว่าตกลงค่ะ
คุณจางและฉันจะคุยกันเพียงลำพังภายหลังฉันแสดงความเคารพต่อคุณจาง2ชั่วโมงต่อมาคุณจางแค่สัญญากับเรา70ล้านเพื่อแลกกับหุ้น 40% โครงการนี้สำคัญมากสำหรับฉันหากมีโอกาสที่ดีในอนาคตฉันจะพิจารณาโครงการของคุณหยางเพิ่มเติมอย่างแน่นอนคุณเหลียงจริงใจมากจนผมอายที่จะปฏิเสธเลยนะครับฉันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆและหวังว่าคุณหยางจะช่วยฉันได้ถ้าฉันไม่สร้างโปรเจกต์ที่มีผลงานโดดเด่นเร็วที่สุดสำนักงานใหญ่อาจถอนตำแหน่งของฉันออกเอาละเข้าใจแล้วผมก็ไม่ใช่คนจุกจิกเหมือนกันมาสร้างรายได้ด้วยกันและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันเถอะนะขอบคุณคุณหยางฉันจะจัดทำสัญญาทันทีเมื่อฉันกลับไปถ้างั้นฉันขอตัวกลับไปก่อนแล้วฉันจะให้คุณติดต่อคุณในวันพรุ่งนี้เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญาเข้าใจแล้วกลับระวังตัวด้วยนะครับคุณหยางในที่สุดคุณก็มาแล้วขอโทษทีนะวันนี้ผมเมานิดหน่อยเลยขับรถไม่ได้นะคุณหยางดื่มให้น้อยลงและอย่าลืมสัมผัสเส้นทางเสฉวนที่เบสด้วยกันเมื่อคุณมีเวลาคุณต้องออกกำลังกายเพื่อรักษารูปร่างของคุณแต่ฉันก็หวังให้คุณปกป้องฉันตลอดทางสำนักงานธนาคารเพื่อการลงทุนเซินจินคุณเหลียงนี่คือตัวเลือกสวัสดิการกรุ๊ปสำหรับปีนี้โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแมรี่เอาโทรศัพท์มือถือสีดำไปส่งให้คุณหยางเฉินยังไงก็เป็นสวัสดิการของกรุ๊ปและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้าใจแล้วค่ะฉันจะจัดการทันทีรอเดี๋ยวเอาพวกนี้ทั้งหมดไปแล้วให้พวกเขาเลือกค่ะฉันจะจัดการให้ฮัลโหลค่ะคุณหยางฉันเป็นเลขาของคุณเหลียงแมรี่ค่ะเนื่องจากเราทำสัญญาร่วมมือกับคุณหยางสำนักงานใหญ่จึงให้รางวัลเราด้วยโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดค่ะคุณเหลียงขอให้ฉันเลือกให้คุณตอนนี้คุณหยางอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวฉันจะนำมันไปมอบให้กับคุณผู้โดยสารคนก่อนทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ในรถตอนนี้ฉันกำลังที่จะไปตรงเฉินเพื่อคืนโทรศัพท์มือถือให้เขาเนี่ยไปเจอกันที่นั่นแล้วกันเข้าใจแล้วค่ะนี่ผมมาถึงแล้วคุณออกมาเอาได้เลยฉันขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันกำลังเล่นไพ่นกกระจอกอยู่คุณช่วยเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมตึก18ห้อง1801เนี่ยผมจะรอคุณมากสุดที่5นาทีถ้าคุณไม่ลงมารับผมจะเอาไปที่สถานีตำรวจที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณเองฉันคุยกับนายไม่ถูกใจเลยเชื่อไหมว่าฉันจะรีวิวแย่ๆให้นายมือถือของฉันเป็นรุ่นใหม่ที่ฉันเพิ่งซื้อจากต่างประเทศผ่านเพื่อนของฉันตอนนี้นายไม่สามารถซื้อได้แม้ว่านายจะจ่ายเงินก็ตามเป็นแค่คนขับรถออนไลน์กล้าดียังไงมาหาเรื่องฉันวันนี้ถ้าฉันไม่ให้แกรู้ถึงพลังของแฟนๆ1ล้านคนไม่อย่างนั้นอย่ามาเรียกฉันว่าลิ้นหลงพี่น้องลงไปเจอเข้ากันเถอะฮ่าพี่หลงรีบๆเปิดไลฟ์แล้วสั่งสอนคุณขับรถออนไลน์กันเถอะใช่แล้วทุกคนผมถูกรังแกผมลืมโทรศัพท์ไว้ในรถตอนที่ผมนั่งรถแท็กซี่เมื่อกี้นี้แล้วคุณขับรถออนไลน์ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับผมจะพาพวกคุณไปหาเขาเดี๋ยวนี้ผมรับรองเลยว่าเขาต้องการยึดโทรศัพท์ใหม่ของผมแน่ให้เวลา5นาทีและตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วฉันจะไม่รอเขาอีกต่อไปทำยังไงฉันก็ไม่คุ้นเคยกับคนโง่พวกนี้สักทีนั่นไงรถคันนั้นน่ะเข้าไปแล้วจริงๆอ่ะทำไมยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกรีบขึ้นรถแล้วไล่ตามเขาเร็วเข้ากำลังไปไม่กี่นาทีต่อมาทุกคนดูสิเขาคือคนขับรถออนไลน์ที่ยึดโทรศัพท์ของผมไปและปฏิเสธที่จะคืนให้ผมน่ะไปดูหน้าของเขาให้ชัดๆกันเถอะครับนายรู้ไหมว่านายทำผิดกฎหมายเนี่ยนายพยายามทำให้ฉันกลัวเหรอนายยึดโทรศัพท์ของฉันไปและปฏิเสธที่จะคืนให้ฉันแล้วนายยังกล้ามากล่าวหาว่าฉันทำผิดกฎหมายอีกอย่างนั้นเหรอคุณพูดถูกคุณถ่ายเข้าแบบนี้และเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผิดกฎหมายจริงๆรีบหมุนกล้องไปที่อื่นหรือว่าปิดกล้องจะดีกว่าไม่สำคัญหรอกทุกคนตอนนี้เห็นหน้าเห็นตาที่หน้าเกลียดของเขาชัดเจนแล้วใช่ไหมทุกคนผมจะฟ้องเขาที่ยึดโทรศัพท์ของผมและไม่ยอมคืนคุณตำรวจโทรศัพท์ของฉันเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดในรถช่วยฉันดูวิดีโอนี่ด้วยนะเออเอาละนี่เป็นความผิดของฉันเองช่วยคืนโทรศัพท์มาให้ฉันด้วยมันเป็นความผิดของคุณตั้งแต่แรกแล้วคุณขับรถใจดีมากแต่คุณไม่รู้จักขอบคุณเขาเลยนี่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของฉันฉันจะใช้มันยังไงในเมื่อมีรอยขีดข่วนชัดเจนขนาดนี้โทรศัพท์เครื่องนี้มีราคามากกว่า 10,000 หยวนนะเว้ย
การจงใจทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นถือเป็นอาชญากรรมคุณคนขับคุณเป็นคนทำรอยขีดข่วนนี่หรือเปล่าไม่ครับรอยนั่นมันมีอยู่ก่อนแล้วนายกำลังโกหกและปฏิเสธใช่ไหมฉันใช้เงินมากกว่า 10,000 หยวนเพื่อซื้อมันมานายทำมันพังดังนั้นนายต้องชดใช้ให้ฉันมันเป็นแค่โทรศัพท์ห่วยๆฉันสามารถหามันมาได้เต็มลังเลยล่ะทุกคนได้ยินไหมเขายังแซงทำตัวนิ่งๆได้อยู่อีกนายเป็นแค่คนขับรถออนไลน์นายจะไปหามันได้ยังไงถ้านายหามันได้ทั้งลังจริงๆฉันจะยอมกินพวกมันผ่านสตรีมเลยให้ดูเลยคุณหยางในที่สุดฉันก็หาคุณเจอแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าคะทำไมเราถึงเปลี่ยนที่นัดเจอล่ะผู้โดยสารคนหนึ่งลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถฉันก็เลยเอามันมาส่งให้กับคุณตำรวจที่สถานีนะเข้าใจแล้วค่ะคุณสามารถเลือกโทรศัพท์รุ่นล่าสุดในกล่องนี้ได้เลยค่ะคุณเหลียงของฉันบอกว่าคุณสามารถเอาไปได้มากเท่าที่คุณต้องการถ้าคุณจะเอาไปทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาค่ะว้าวกล่องนี้เต็มไปด้วยโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆอ่ะทำไมเขาถึงมีเยอะขนาดนี้คุณลักลอบนำมันเข้ามาหรือเปล่าอย่ามาพูดไร้สาระนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานใหญ่ของเรามอบรางวัลให้แก่เราเป็นไปไม่ได้โทรศัพท์เครื่องนี้ยังไม่มีอยู่ในตลาดฉันสามารถซื้อได้จากตัวแทนจัดซื้อเท่านั้นมันจะต้องถูกขโมยหรือว่าลักลอบนำเข้าไปผิดแน่ฉันเป็นพนักงานของธนาคารเพื่อการลงทุนเซินจินสาขาไห่เฉิงและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อเมริกานี่คือเอกสารศุลกากรนำเข้าโดยละเอียดถ้าคุณไม่เชื่อฉันสามารถให้คุณตำรวจตรวจสอบดูได้เลยอันนี้เป็นของปลอมนี่นะนายต้องการแบล็กเมลฉันด้วยเงิน 10,000 หยวนโดยใช้โทรศัพท์ปลอมนี่น่ะเหรอแบบนี้มันถือเป็นการขู่กันโชคใช่ไหมคุณตำรวจดูนี่สิมันต่างกันจริงๆด้วยเป็นไปไม่ได้ฉันใช้เงินไปมากกว่า 10,000 หยวนเลยเพื่อซื้อมันน่ะแล้วมันจะเป็นของปลอมได้ยังไงมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคุณคิดว่าเราตาบอดเหรอฮะมึงดูข้างหลังสิโง่มันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยเป็นไปได้ไหมว่าที่พ่อค้าพยายามหลอกคนซื้อนะเขาฟ้องพี่ในข้อหาขู่กันโชคพี่ซวยแล้วพี่ชายฉันขอโทษแต่ฉันขอตัวไปก่อนชิ่งละชิ่งชิ่งก่อนกวยละกวยกวยเลยนี่อย่าทิ้งฉันไปแบบนี้สิพี่ชายฉันขอโทษนะมันเป็นความผิดของฉันเองคุณไปขับรถของคุณต่อเถอะอย่าปล่อยให้ฉันรั้งคุณเอาไว้เลยเดี๋ยวสิดูเหมือนเมื่อกี้นายจะพูดว่าถ้าในลังนั้นมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ทั้งหมดนายจะกินมันไม่ใช่เหรอฮะเอาเลยกินสิแล้วโชว์ให้แฟนๆของนายดูหน่อยพี่ชายฉันรู้ว่าฉันทำพลาดไปแล้วคุณมีความสามารถมากทำไมมาไปยุ่งกับคนอื่นอย่างฉันด้วยแล้วเอ้ย ความบทดีก่อนหน้านี้ของนายหายไปไหนแล้วล่ะคราวหน้าไม่ว่าจะเป็นคนขับรถออนไลน์หรือว่าคนส่งของนายก็ต้องให้เกียรติกันมากกว่านี้ไม่งั้นฉันจะไม่ปล่อยนายไปแน่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับบอสเฮ้ยชิ่งละโกยดีกว่าขอบคุณครับคุณตำรวจไม่เป็นอะไรเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะครับหอพักของหลี่เสี่ยวเฟยนี่ที่จริงแล้วราคาไม่แพงเลยแค่ 8,000 กว่าๆหยวนเองตอนแรกฉันไม่อยากซื้อแต่มือถือเครื่องเก่าของฉันมันช้าเกินไปโทรศัพท์มือถือของฉันก็ช้าเหมือนกันน่ะหลี่เสี่ยวเฟยฉันรักเธอใครกันใครกำลังเรียกหาเสี่ยวเฟยอยู่ข้างนอกลองไปดูกันเถอะเสี่ยวเฟยหลี่เจิ้นจัดดอกไม้ชั้นล่างเพื่อแสดงความรักที่เขามีต่อเธอนะการจัดดอกไม้อะไรเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรหลี่เสี่ยวเฟยฉันชอบเธอเดี๋ยวโปรดมาเป็นแฟนฉันเถอะนะเขามาแล้วเสี่ยวเฟยนิ่งๆไว้ก่อนไปเลยลงไปชมความตื่นเต้นกันเถอะเสี่ยวเฟยมาเลยฉันยินดีที่จะมอบอ้อมกอดอันอบอุ่นให้กับเธอเลยล่ะพี่ฉันพี่จะมาหาหนูทำไมพี่ไม่โทรบอกหนูก่อนล่ะเธอบอกล่วงหน้าฉันจะได้เห็นฉากโรแมนติกแบบนี้เหรอเขาบ้าไปแล้วฉันเพิ่งคุยกับเขาแค่ไม่กี่ครั้งในชั้นเรียนเองแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบฉันไม่ต้องไปสนใจไปกันเถอะก่อนหน้านี้มีคนให้โทรศัพท์มือถือฉันแต่ฉันไม่ต้องการมันเธอลองเอาไปดูว่าเธอชอบมันไหมว้าวนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ใช่เหรอคะเป็นไปไม่ได้รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยยังไม่วางจำหน่ายจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้นี่ใช่ทำไมเขาถึงมีมันก่อนได้ล่ะสำหรับคนทั่วไปอาจต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะสามารถซื้อได้แต่ธนาคารเพื่อการลงทุนมอบให้ฉันมาใช้ก่อนธนาคารเพื่อการลงทุนเหรอนี่คือชื่อที่เห็นได้ในหนังสือเท่านั้นฉันแพ้แล้วไปกันเถอะฉันจะพาเธอไปทานอาหารเย็นได้ค่ะ
ขาหล่อมากถ้าฉันมีแฟนหล่อและเท่ขนาดนี้ก็คงจะดีมากเลยพี่เฉินมาได้ทันเวลาพอดีเพื่อนร่วมห้องของฉันกำลังโชว์โทรศัพท์มือถือใหม่ให้ฉันดูอยู่อะไรจะดีขนาดนี้พี่มีรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วยังหาซื้อไม่ได้อีกด้วยดูเหมือนฉันจะมาถูกเวลาแล้วสินะหลังจากนี้ถ้าเธอต้องการอะไรมาบอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจะซื้อให้เธอเองเข้าใจแล้วค่ะฉันโชคดีที่มีลูกพี่ลูกน้องที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกและฉันไม่ต้องอิจฉาคนอื่นเลยพี่เฉินฉันอยากกินของอร่อยช่วยพาฉันไปกินด้วยได้สิถ้างั้นฉันจะพาเธอไปกินข้าวและขนมหวานๆอร่อยๆชี้ฉี่มานี่สิบอสหยางคุณกลับมาแล้วรับไปสิว้าวนี่เป็นมือถือรุ่นใหม่ใช่ไหมคะตอนนี้มันเปิดขายแล้วเหรอยังล่ะแต่ธนาคารเพื่อการลงทุนเซินจินมอบไปฉันน่ะฉันบังเอิญได้มาดังนั้นฉันก็เลยเอามาให้เธอใช้น่ะขอบคุณค่ะบอสถ้างั้นฉันขอรับไปด้วยความเต็มใจไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกคุณใจดีมากจริงๆเลยอาหารพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะเอามาเสิร์ฟให้เดี๋ยวนี้ค่ะค่าความภักดีของหยูฉีฉีที่มีต่อเจ้านายของเธอเพิ่มขึ้นจาก75เพิ่มขึ้นอีก5แต้มสาวๆถูกใจสิ่งนี้มากคุณได้รับรีวิวด้านลบคุณขับขยะฉันลืมโทรศัพท์ไว้ในรถและขอให้เขาเอามาให้ฉันแต่เขาไม่ยอมและยืนกรานว่าจะส่งมันไปที่สถานีตำรวจไม่ช้าก็เร็วคนขับขยะประเภทนี้จะต้องตายดูเหมือนผู้ชายคนนั้นจะไม่รู้จักบุญคุณถ้างั้นฉันคงต้องบอกให้ทนายฟ้องเขาให้ล้มละลายแล้วล่ะขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับรีวิวด้านลบระบบให้รางวัลแก่โฮสต์ด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น 30% ในจินไห่กอล์ฟรีสอร์ทหรือหุ้น 30% ของจินหยินกอล์ฟรีสอร์ทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระบบฉันเลือกทั้ง2อย่างไม่ได้เหรอโฮสต์โลภมากเกินไปแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับโชคของโฮสต์หากโฮสต์ได้รับการร้องเรียนจากลินหลงโดยไม่มีการดำเนินการใดๆระบบจะกระตุ้นให้เกิดรางวัลการโจมตีแบบคริติคอลและทั้ง2อย่างสามารถมอบให้กับโฮสต์ได้ถ้างั้นฉันจะรอดูว่าฉันจะโชคร้ายไหมทำไมไม่ร้องเรียนกับฉันทันทีนะบอสคุณถูกร้องเรียนอีกแล้วเหรอคะใช่แต่ฉันชินกับมันแล้วล่ะเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปเล่นกอล์ฟบอสคุณใจดีมากฉันสามารถเรียนรู้มากมายจากคุณได้เลยไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณฉันเธอทำดีที่สุดแล้วเมื่อทำงานเพื่อฉันน่ะชนแก้วค่ะสนามฝึกไม่ช็อตเลยครับภาษาของคุณลีดีมากจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับมืออาชีพได้เลยนี่มันไทเกอร์วีดทุกคนสามารถเล่นกอล์ฟได้ก็ต่อเมื่อทุกคนออกกำลังกายเป็นประจำตั้งแต่10ปีที่แล้วฉันใช้เงินไปกับลูกกอล์ฟมากกว่า1ล้านทุกปีและนั่นคือวิธีที่ฉันพัฒนาทักษะในตอนนี้ว้าวคุณลีคุณก็คือคุณลีจริงๆเลยนะครับเงินที่ผมใช้ไปกับการเล่นกอล์ฟทุกปีจะได้มาจากการไม่กินหรือไม่ดื่มเป็นเวลา5ปีเลยนะครับคุณหยางฉันจะไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวคุณไปฝึกก่อนนะคะเนอะเย่ อ๋อลูกกอล์ฟนั่นอยู่ไหนเนี่ยตีแล้วยังอยู่กับที่แสดงว่าฉันตีไม่โดนสินะอ๋อนมนายเพิ่งมาเล่นกอล์ฟครั้งแรกจังกันเหรอใช่ครับครั้งแรกเลยครั้งแรกที่นายมาที่นี่นายยังเล่นได้ไม่ดีสิ่งจำเป็นคือการได้รับการสอนและต้องใช้เวลานานในการเรียนรู้ให้ดีครับแต่ผมแค่จะมาเล่นสนุกปกติผมจะขับรถเลยไม่ได้มาที่นี่บ่อยเท่าไหร่นะครับนายเป็นคนขับรถอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมเป็นคนขับรถผมมักจะไปขับรถไปส่งลูกค้าบ่อยๆนะครับอ๋อนมคนที่เป็นคนขับรถไม่ควรเล่นกีฬาประเภทนี้นายควรเก็บเงินไว้แต่งภรรยาดีกว่านายยังไม่มีภรรยาใช่ไหมเป็นเรื่องจริงที่ผมยังไม่มีภรรยาผมก็เลยทำทุกอย่างที่ผมอยากทำได้นะครับบอสหยางฉันไปเปลี่ยนชุดมาแล้วค่ะฉีฉีไปสัมผัสประสบการณ์ที่สนามกีฬากันเถอะค่ะทำไมคนขับรถถึงมาพร้อมกับสาวสวยแบบนี้ได้วะนี่คุณหยางเราได้รับการร้องเรียนและจำเป็นจะต้องยืนยันทางโทรศัพท์หากรีวิวของผู้โดยสารไม่เป็นความจริงฉันจะลบทันทีอีกฝ่ายกล่าวว่าถ้าคุณไม่ขอโทษพวกเขาจะเพิ่มรีวิวแย่ๆอีกครั้งดีเลยคุณยังไม่ต้องลบมันจะมีประโยชน์ถ้าคุณเก็บไว้เข้าใจแล้วค่ะฉันรู้วิธีจัดการกับมันแล้วคุณอย่างก็คงจะยุ่งอยู่และรีวิวด้านลบจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวหลินหลงไม่ทำให้ฉันผิดหวังข้าบนเก่งจริงๆขอแสดงความยินดี
กับเจ้าของที่ได้รับการร้องเรียนและกระตุ้นให้ระบบได้รับรางวัลการตีคริติคอลโฮสต์จะได้รับส่วนแบ่ง 30% ในจินไห่กอล์ฟรีสอร์ทและจินหยินกอล์ฟรีสอร์ทในเวลาเดียวกันกรุณาตรวจสอบอย่างระวังชิชิมีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการทันทีเธอช่วยรีบกลับบ้านไปจัดการให้ทีนะเข้าใจแล้วค่ะงั้นฉันขอกลับก่อนหยางเฉินทำไมนายมาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเป็นคุณเองช่างบังเอิญจริงๆเลยมาเล่นด้วยกันสัก 2-3 หลุมสิฉันไม่เคยเห็นนายเล่นมาก่อนดูเหมือนนายจะไม่มีฝีมืออะไรสินะหลังจากใช้ชีวิตอิสระนายคงขับรถทุกวันเลยไม่มีเวลามาเล่นกอล์ฟใช่ไหมใช่เราต้องเติมท้องให้อิ่มก่อนที่จะคิดถึงเรื่องอื่นถูกต้องมาสิเดี๋ยวฉันจะช่วยสอนจับมือไว้แบบนี้จากนั้นลองสวิงไม้ดูสิ1ชั่วโมงต่อมานายอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมาคุยกันระหว่างกินข้าวกันเถอะวันนี้คุณฟางดูกระตือรือร้นแปลกๆมีบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าลองบอกผมมาสินายฉลาดจริงๆฉันเห็นว่านายเป็นคนล่าเริงเหมือนกับฉันอายุ24และใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปทั่วโลกฉันไม่อยากคิดถึงเรื่องส่วนตัวจนจะถึงอายุ30ปีแต่ที่บ้านดันได้แอบนัดบอดไว้โดยที่ไม่บอกฉันและนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดในบรรดาเพื่อนของฉันพรุ่งนี้นายช่วยแกล้งมาเป็นแฟนฉันไล่เขาออกไปได้ไหมขอโทษนะแต่ว่าผมคงช่วยไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะนี่นายอย่าเพิ่งไปสิฉันอยากให้นายช่วยฉันจริงๆนะบอสหยางนี่คือเอกสารการโอนหุ้นและเอกสารอื่นๆค่ะบัตร2ใบนี้น่าจะเป็นบัตร VIP ฉันจะไม่ต้องเสียเงินเพื่อเล่นกอล์ฟที่จินไห่และจินหยินหลังจากนี้พรุ่งนี้เฉินจุนจุนจะรายงานสถานการณ์ของบริษัทและฉันยังสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานของทั้ง2ครับเพื่อที่ฉันจะได้ความคิดดีๆเธอไปจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุนฉันจะออกไปขับรถหน่อยนะเข้าใจแล้วค่ะบอสเป็นคนที่น่าทึ่งมากด้วยธุรกิจมากมายแต่เขายังคงทำงานขับรถอีกด้วยนะทางเข้าชุมชนแห่งหนึ่งสวัสดีครับเราไปตามที่ปักหมุดไว้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วเจ็บฟันจังมันเจ็บสุดๆคุณคนขับฉันขอขวดน้ำได้ไหมได้ครับมาอยู่ที่เบาะหลังเชิญหยิบได้เลยครับคุณครับที่อยู่ของคุณเป็นแปลกๆมันอยู่ใต้ไม้ใหญ่คุณแน่นะว่าตำแหน่งปักหมุดถูกแล้วนะครับจริงๆแล้วมันเป็นบ้านงานศพนะไม่คุณครับมันเป็นแค่อาการปวดฟันคุณยังรอดได้เดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญคุณลองไปดูสิครับไม่จำเป็นจะต้องยอมแพ้เร็วแบบนี้นะครับไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกพอดีพี่ชายเพื่อนของฉันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ฉันไปงานศพเพื่อพบเขานะงี้เองอะผมต้องขอโทษด้วยผมได้ยินคุณบอกว่ามันเจ็บมากๆผมก็คิดว่าคุณจะแพ้การรักษาแล้วนะครับฉันกังวลว่าจะไม่มีคนขับกล้ารับงานตอนกลางคืนและไม่ได้ระบุที่ตั้งโรงศพโดยตรงพอไปถึงแล้วนายอย่าเพิ่งกลับฉันจะขึ้นรถนายกลับแล้วนายก็ช่วยแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมให้ฉันอย่างที่พูดด้วยนะฉันต้องไปพบเขาจริงๆความจริงมันค่อนข้างน่ากลัวเล็กน้อยในความมืดแล้วไม่มีคนแบบนี้ผมรอตรงนี้ถ้าคุณเสร็จธุระแล้วก็กลับมานะครับเยี่ยมเลยขอบคุณนะ5นาทีต่อมามาเร็วมากเลยไม่ได้บอกลาอย่างถูกต้องหรอครับข้าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ทำงานในสนามกอล์ฟด้วยกันแค่เพื่อนนะผมเข้าใจแล้วถ้างั้นไปกันเถอะหนุ่มลาคุณชื่ออะไรฉันชื่อว่าหยางอยู่ซินฉันขอเพิ่มเพื่อนบีแชทของหมอหน่อยสิผมชื่อหยางเฉินเดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้คุณนะครับน้องเฉินนายล้อฉันเล่นเหรอถึงแม้ฉันจะหาเงินได้ง่ายแต่ฉันก็ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถใช้เงินได้ตามต้องการหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลงเหม่ยครั้งหนึ่งมันจะทำให้ฉันจนทันทีผมมีญาติอยู่ที่นั่นน่ะผมขอเข้าเปิดประตูหลังให้คุณพรุ่งนี้คุณสามารถเข้าไปพบเขาได้โดยตรงขอบคุณน้องเฉินนายเป็นคนดีมากมาเพิ่มเพื่อนกันเถอะถ้ามีโอกาสในอนาคตฉันจะช่วยนายไปเล่นกอล์ฟที่จินหยินกอล์ฟคลับที่ฉันทำงานอยู่นะได้สิถ้างั้นมาเพิ่มเพื่อนกันไว้เธอที่แท้เธอก็เป็นพนักงานของจินหยินคลับ
ูเหมือนเธอจะเป็นคนดีดังนั้นแค่เพิ่มเพื่อนเธอบางทีอาจจะได้เจอเธออีกครั้งต่อไปวันต่อมาสวัสดีฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะไม่ทิ้งฉันนะคุณฟังคุณอาจจะเข้าใจผิดผมมาที่นี่เพื่อเล่นกอล์ฟกับเพื่อนคนอื่นนะครับอ้าวนายไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยฉันหรอกเหรอผมไม่อยากแกล้งเป็นแฟนคนอื่นมันไม่สนุกเลยถ้างั้นนายมาเป็นแฟนจริงๆกับฉันไหมไม่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมหมายถึงผมไม่ต้องการที่จะให้เป็นจริงและผมก็ไม่ต้องการที่จะหลอกคนอื่นเพื่อนของผมกำลังรออยู่ผมขอโทษนะชี้ๆทำไมคุณมาถึงเร็วจังล่ะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสายนะผมแค่กำลังเลือกของขวัญให้คุณอยู่นะครับโจเจิ้นหยางคุณนัดบอดของฟางหญิงฉีคุณกำลังทำอะไรอ่ะไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่ก็ตามฉันก็รักคุณอยู่แล้วและจะไม่มีวันปล่อยคุณไปปล่อยผมนะอย่าเข้าใจฉันผิดนะฉันกับเธอเคยเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวและตกลงที่จะไปสัมผัสเส้นทางเสฉวนที่เบสด้วยกันเท่านั้นนะนอกจากนั้นไม่มีความสัมพันธ์อย่างอื่นเลยแต่นั้นอย่าไปยุ่งกับฉันเลยนะถ้างั้นผมขอตัวลาผมยังมีนัดอื่นอีกนะครับทำไมผู้ชายคนนี้ถึงรับมือยากขนาดนี้ถ้าแกล้งเป็นแฟนฉันนายจะตายหรือยังไงชี้ถ้าเขาไม่ชอบคุณทำไมคุณถึงต้องชอบเขาด้วยล่ะครับถ้าพูดดีไม่ได้ก็อย่าพูดเพราะไม่มีใครคิดว่าคุณเป็นใบ้ไม่เป็นอะไรผู้ชายคนนั้นไม่ชอบเธอฉันจะมีโอกาสอยู่คุณหยางอรุณสวัสดิ์ค่ะไปกันเถอะนังเฉินมาเล่นกอล์ฟด้วยเหรอบังเอิญจริงๆนะครับคุณทำงานที่นี่เหรอครับใช่แล้วว่าแต่นี่คือแฟนของคุณเหรอสวัสดีค่ะฉันชื่อว่าจางอยู่ซินฉันเป็นเพื่อนของน้องหยางและทำงานที่นี่ก่อนหน้านี้ฉันบังเอิญใช้บริการเรียกรถออนไลน์และได้เจอเขาเนี่ยสวัสดีค่ะและตอนนี้คุณมีคิวงานไหมยังค่ะถ้าอย่างนั้นคุณสนใจมาให้บริการพวกเราไหมแน่นอนค่ะโปรดตามฉันไปตามที่แผนกต้อนรับเพื่อลงทะเบียนกอล์ฟคอร์สถ้างั้นเดี๋ยวคุณไปสอนคุณเฉินก่อนแล้วค่อยมาสอนฉันได้เลยค่ะอย่างแรกให้ถือไม้กอล์ฟด้วยมือทั้งสองข้างแบบนี้แล้วไหล่ของคุณจะต้องผ่อนคลายทีผมเก่งมากตราบใดที่ผมขยันซ้อมผมก็ยังมีโอกาสเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพนะครับชี้ไปตีกอล์ฟกันเถอะฉันไม่รู้วิธีตีเพราะอะไรผมคิดว่าเงื่อนไขของผมดีมากทำไมคุณไม่เต็มใจให้โอกาสผมเลยล่ะครับเพราะฉันไม่ได้สนใจคุณทำไมฉันต้องให้โอกาสคุณด้วยล่ะอย่ารบกวนฉันไม่งั้นฉันจะไม่ทนอีกต่อไปพวกคุณดูสนุกมากขอเขาร่วมได้ไหมทำไมคุณถึงมาที่นี่อีกล่ะคุณไม่ได้นัดบอร์ดเหรอฉันบอกเรื่องทั้งหมดแล้วและฉันยกเลิกการนัดบอร์ดกับเขาแล้วตอนนี้ฉันสามารถเล่นกอล์ฟกับนายได้ในฐานะเพื่อนแล้วหรือยังจริงเหรอเธอบอกเขาแน่เหรอใช่แล้วตอนนี้ฉันขอเขาร่วมได้ไหมแน่นอนค่ะยิ่งคนเยอะก็ยิ่งสนุกใช่แล้วพวกเราไม่มีใครเก่งเรื่องกอล์ฟเลยเราแค่เล่นเพื่อความสนุกด้วยกันดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงถ้างั้นมาเล่นกันต่อก็ได้เอาละเปลี่ยนท่าของนายผิดคราวนี้ขยับไปอีกนิดใช้กำลังเพิ่มขึ้นอีกหน่อยดันให้หนักขึ้นง่ายๆเกือบจะได้แล้วไอ้เวนนั่นแกกำลังรังแกฉันคุณโจวันนี้คุณมาคนเดียวเหรอครับทำไมคุณไม่เล่นผู้จัดการสนามกอล์ฟเฉินซุนผู้จัดการเฉินผู้ชายคนนั้นคือใครช่วยฉันตรวจสอบการใช้จ่ายของเขาที่คลับให้หน่อยคุณโจผมต้องขอโทษจริงๆตามข้อบังคับเราไม่สามารถเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของลูกค้าต่อคนอื่นได้นะครับจริงสิทุกสิ่งที่คุณพูดนั้นถูกต้องเดิมทีฉันอยากจะเติมเงินเพิ่มแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจกระทันหันฉันต้องการยกเลิกบัตรช่วยจัดการให้ฉันด้วยนะที่แล้วหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วขอเพียงคุณโจไม่บอกคนอื่นมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อเขาใช่ไหมครับแน่นอนฉันแค่อยากรู้จักเขารีบไปจัดการเดี๋ยวฉันจะเพิ่มให้อีก 200,000 หยวนโอ้ได้ครับผมจะติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันทีนะครับฮัลโหลเสี่ยวหลิวช่วยฉันตรวจสอบตอนนี้หน่อยนะเนอะเข้าใจละคุณโจเขามีบันทึกการใช้บริการเพียงรายการเดียวในคลับของเราซึ่งชำระเป็นเงินสดและไม่ได้เรียกเก็บเงินจากบัตรนะครับวันนี้เป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดวอร์มสีขาวเป็นเช่าฟิลนี้ด้วยบัตรของเธอนะครับฉันเข้าใจแล้ว ที่แท้เขาก็เป็นคนจนเขาไม่ควรไปยุ่งกับกิจการของครอบครัวที่ร่ำรวยผู้จัดการเพิ่มเงินเข้าไป 200,000 เลย
ครับขอบคุณครับคุณโจตอนนี้ฉันต้องการใช้สิทธิพิเศษของบัตรแพลทินัมเพื่อยึดฟิวที่พวกเขาเล่นนะ